บีมข้าวหน้าหมูที่บีมชอบหรือแฟนแกไม่ใช่นะแกบีมแกนี่น่าอิจฉาจริงเลยนะที่มีแฟนรวยแบบพี่เล็กน่ะพี่เติร์ดวันหลังไม่ต้องเอามอไซค์มารับบีมแล้วได้ไหมบีมอายเขาพี่ขอแค่บีมอยู่ข้างๆพี่ได้ไหมบีมรักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะพี่เติร์ดความรักมันทำให้อิ่มท้องได้ไหมเป็นพี่นะไอ้เพื่อนขอโทษนะที่กูมาสายเอาเติร์ดทำไมแกเพิ่งมาวะเขากินเสียหมดแล้วเนี่ยนั่งก่อนสิเติร์ดโทษทีนะไม่คิดเลยว่าวันนี้เขาจะมาด้วยเห็นเขายังมีความก้าวหน้าไม่ถึงไหนฉันเองก็รู้สึกเสียใจฉันอยากให้เขาได้ดีถ้าตอนนั้นเราบีมเดี๋ยวเราไปกินอาหารญี่ปุ่นกันไหมอ๋อร้านที่เปิดใหม่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเหรอไปสิป่ะแป๊บนึงนะแกบีมข้าวหน้าหมูที่บีมชอบวันนี้คนเยอะมากเลยนะพี่ต่อคิวไปตั้ง2ชั่วโมงบีมกินให้อร่อยนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานต่อละเอาบีมไหนบอกว่าจะไปกินข้าวด้วยกันไงทำไมสั่งข้าวก่อนแล้ววะหรือแฟนแกไม่ใช่นะแกฉันลืมไปว่าฉันสั่งข้าวร้านประจำไว้น่ะฉันก็ตกใจหมดนึกว่าแกจะตาต่ำไปคบกับคนส่งอาหารอย่าเชยนะบีมงั้นอาหารญี่ปุ่นไปกินกันวันหลังแล้วกันเนาะคงรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะแต่พี่ชอบบีมจริงๆนะไหนๆก็ซื้อมาแล้วถ้าบีมไม่เอาพี่จะเอาไปทิ้งนะงั้นบีมรับไปก็ได้ขอบคุณพี่เล็กนะคะบีมเข้าบ้านอย่างนั้นทำไมซื้อของกลับมาเยอะแยะเลยพอดีเพื่อนซื้อให้น่ะเพื่อนคนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เพื่อนธรรมดานะนี่พี่พูดอะไรของพี่อย่ามางี่เง่าได้ไหมพี่รู้ว่าตอนนี้พี่อยู่ในช่วงที่ตกต่ำที่สุดแต่พี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่ต้องได้ดีพี่ขอแค่บีมอยู่ข้างๆพี่ได้ไหมบีมบีมก็ให้เวลาพี่มามากพอแล้วนะแค่บีมรักพี่แล้วยังไงเหรอรักอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะพี่เติร์ดความรักมันทำให้อิ่มท้องได้ไหมตอนนี้สิ่งที่บีมต้องการมีเพียงเงินเท่านั้นบีมไม่อยากจะต้องมาทนลำบากกับพี่อีกแล้วตอนนี้พี่ไม่มีใ
ม่ได้แปลว่าต่อไปพี่จะให้บิมไม่ได้แต่บิมรอไม่ไหวแล้วของบางอย่างถ้าไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดก็คงไม่มีโอกาสได้มีหรอกไอ้เติร์ดนี่แกยังโสดอยู่เหรอใช่ก็ไม่แปลกหรอกจะกี่ปีกี่ชาติก็ยังโจรอยู่เหมือนเดิมบีมยังดีนะที่ตอนนั้นบีมเลิกพี่ทุกคนอาหารมื้อนี้ฉันเลี้ยงเองขอบคุณมากนะครับเสียเล็กบีมแกนี่น่าอิจฉาจริงเลยนะที่มีแฟนรวยแบบพี่เล็กน่ะมาทุกคนชนแก้วเห็นไหมบีมมีแต่คนบอกว่าบีมเลือกคนไม่ผิดพอได้แล้วพี่เล็กถ้าตอนนั้นบีมไม่เลิกกับมันตอนนี้บีมก็คงต้องกัดก้อนเกลือกินแล้วมั้ง บีมบอกให้หยุดพูดไงขอโทษนะทุกคนพี่เล็กคงจะดื่มเยอะไปหน่อยอังเดี๋ยวกูขอตัวกลับก่อนนะคุณเติร์ดคะคุณเติร์ดแน่ใจเหรอคะว่าจะแต่งตัวแบบนี้ไปทานข้าวกับเพื่อนบิมก็อยู่ผมอยากให้เขาเห็นผมในสภาพแบบนี้เขาจะได้รู้สึกว่าเขาตัดสินใจถูกแล้วที่ทิ้งผมไปในวันนั้นเขาจะได้ไม่ต้องเสียใจอีกวันหลังไม่ต้องเอามอไซค์มารับบิมแล้วได้ไหมบิมอายเขาบิมไม่ต้องน้อยใจหรอกนาเดี๋ยวอีกหน่อยแล้วก็มีเหมือนคนอื่นเขาถึงตอนนั้นนะพี่จะให้บิมเป็นตุ๊กตาหน้ารถของพี่คนเดียวเลยบิมกลัวว่าชาตินี้ไม่มีโอกาสได้นั่งสิมองหน้าพี่สิเมื่อกี้อย่าคิดว่าพี่ไม่เห็นนะว่าบีมมองมันด้วยสายตาแบบไหนพี่เล็กบีมเจ็บนะบีมยังไม่ลืมมันใช่ไหมบอกพี่มาสิตอบมาสิตอบมาเรื่องบางเรื่องถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วเราก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้อีก
าวันนั้นฉันไม่เห็นแก่เงินวันนี้ฉันก็คงจะมีคนที่คอยรักคอยดูแลอยู่เคียงข้าง